ขอต้อนรับเข้าสู่ Online Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch by Review ถูกต้องค่ะวันนี้ Watch by Review กลับมาอีกครั้งกับการรีวิวนิยายในรูปแบบของการปะทะกันปะทะเก่งมากแน่นอนเราปะทะพี่มาร์คไปแล้วเราจะต้องปะทะกับคนต่อไปที่เกิดเดือนเดียวกันเน้นไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกมันแบบใหญ่หลวงจริงแน่นอนนั่นก็คือแจมมี่เย้เชียร์แจมค่ะรู้ใจเขาแล้วก็ดาวตูนนูเน่ของนูเน่ของวินเซมินานานาของเชียร์ใช่ค่ะเพราะวันนี้ก็คือปะทะกันพี่เตยกับพี่เตยก็จะเป็นในทีมของนูเน็กนะคะนูเน็กแบบแจมินหวานหวานหน่อยหวานหวานหน่อยส่วนพี่อ้อมกับพี่นนท์ก็แน่นอนเป็นไม่ได้ไม่ส่วนอีกต่อไปแล้วเราจะไม่ปฏิเสธหัวใจตัวเองเราจะพุ่งไปตามสิ่งที่เขาอยากให้เราเป็นเสียใจของเรากันโตโอ้โหว้าวว้าวเย้พ่อแม่ของเราไอ้ป้าของแมวพ่อยังไม่เข้าใจเราเรียกท่านแต่ยังไงแมวไงแมวเมียวป้าป้าของป้าแมว3ตัวป้าป้าแมวเขามี3ตัวแล้วบางทีก็เกลียดอยู่เกลียดเพื่อนนะเกลียดเสียงใช่อยากจะตัดกล่องเสียงเพื่อนทีมึงไม่มีใครเขาจะแบบเรียกลูกเขาว่าคนสวยอะไรนะคะเหมือนก้อนสำลีโดนยังเรียกปิ๊บว่าคนสวยเลยนะลูกตัวผู้คนสวยมัมมี่แรงเกินลูกตัวผู้เรียกคนสวยงงชอบมากงงทุกคนก่อนที่จะไปฟังกันว่าจะมีเรื่องอะไรเรื่องอะไรบ้างนะคะก็อย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เราเลยนะคะถูกต้องครับแน่นอนว่าช่วยมี membership นะครับถ้าอยากดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for member จ้าและที่สำคัญนะผมไม่มีปุ่ม super thank ฝากกดให้กำลังใจพวกเราได้ผ่าน super thank เลยนะครับผมใช่ค่ะไม่ว่าคุณจะโพอะไรก็สามารถ support เราได้นะจ๊ะแล้วก็ฝาก TikTok ด้วยนะจ๊ะว่าไป channel จ้า TikTok จ้ากำลังมาเลย TikTok จริงถ้าไม่ซับตอนนี้จะซับตอนไหนไปเริ่มกันดีกว่าเราให้เกียรติแบบแบรนด์นู้นแล้วก่อนเป็นไรได้เลยทุกคนมาที่เรื่องแรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาทุกคนชื่อเรื่องว่า Help Me at Hello นะคะทุกคนเป็นเรื่องแพทย์วินเตอร์ใช่ทุกคนเรื่องนี้อยู่ในลิสต์อะไรนะคะทุกคนครับมาเริ่มเรื่องกันนะคะทุกคนก็คือเจ้าพี่ตันหยงพี่ตันหยงก็คือค่ะของแฮชานตันหยงคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่มูฟออนจากความรักในอดีตเพราะว่าอกหักเพิ่งอกหักมาคนที่คบกันมานานแสนนานเนี่ยก็อยู่ๆก็ทิ้งกันไปมีแฟนใหม่แล้วอะไรแบบนี้ทำให้เขาเนี่ยเก็บตัวเองอยู่แต่ในห้องไม่ยอมมูฟออนเพื่อนพยายามขุดให้ออกมาจากความเศร้าต่างๆก็ไม่สามารถจะก้าวข้ามออกมาได้ก็คือบอกว่าแบบมึงกูจะลืมเขาได้ยังไงในเมื่อเขาทำให้กูยิ้มได้กูก็ไม่รู้ว่ากูจะหาใครที่มาทำให้กูยิ้มได้อีกครั้งแบบนั้นอีกแล้วอะไรแบบนี้ตัดภาพนะคะมาที่อีกคาแรคเตอร์หนึ่งชื่อว่าน้องอิ๋วน้องอิ๋วเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของแจมินคือน้องอิ๋วเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะเหมือนไปทำงานงานนึงซึ่งเหมือนกับคล้ายๆฟิลแบบฝึกงานอะไรประมาณนี้แหละทุกคนคือเขาเนี่ยอยู่หอเดิมมันไกลจากที่ที่เขาต้องทำงานมากเขาก็เลยหาหอใหม่เนาะซึ่งหอที่เขาหาได้เนี่ยเขาก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะอยากทำปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนข้างห้องอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้เขาเนี่ยจังหวะนั้นเขาก็เหมือนกับได้ไปซื้ออาหารเพื่อจะเตรียมมาทำข้าวเย็นกินทุกคนแต่ว่าก็มีคนคนนึงเดินมาชนแล้วก็ทำหมูของเขาว่าหล่นซึ่งคือหมูสดซึ่งทำหล่นไปแล้วใช่ไปจะทำข้าวกินถูกต้องซึ่งคนนั้นก็คือพี่ตันหยงนั่นเองพี่ตันหยงก็ได้ไปพูดกับเพื่อนในห้องว่าแบบเพื่อนในกลุ่มเขาว่าแบบมึงเนี่ยกูบังเอิญเดินชนกับคนๆนึงแล้วกูก็ทำหมูเขาตกแต่กูก็พยายามจะช่วยเหลือนะแบบเก็บไปล้างได้ไหมครับอะไรแบบเนี้ยแต่น้องก็บอกกลับมาว่าเอาอย่าดีกว่าเพราะว่ามันตกพื้นไปแล้วแบบไม่อยากกินของที่มันหล่นพื้นมันไม่ดีอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะส่วนไอ้เจ้าน้องอิ๋วของเราพอเมื่อเจอกับพี่ตันหยงเข้าไปก็รู้สึกชอบเลยตั้งแต่แม้ว่าเขาจะทำไม่ดีกับเราแม้เขาจะชนหมูตกแต่ว่ารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าดึงดูดใจมากแต่ว่าลุควันนั้นของพี่ตันหยงก็คือเสื้อกล้ามกางเกงขายาวลายหมีแบบชุดนอนพร้อมผมเผาที่ลุงลังเพราะว่าเป็นคาแรคเตอร์แบบแฟชั่นผมยาวทุกคนแล้วก็มัดจุกหนึ่งจุกบนหัวเป็นแบบจุกน้ำพุ
ก็คือเพิ่งตื่นนอนนั่นแหละแต่แบบน้องเจอแล้วน้องรู้สึกว่าโหคนนี้แบบสเต็กเลยสเต็กเลยมันดูแบบมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกชอบอะไรอย่างเนาะแล้วก็คือเขาเนี่ยได้รู้จักกับอีกคนคนหนึ่งที่อยู่ข้างห้องอีกฝั่งนึงเป็นคาแรคเตอร์ของคาริน่าก็คือแบบชื่อแพมนะทุกคนเขาก็บอกว่าอ๋อแบบได้คุยกันก็แบบเนี่ยได้รู้ว่าพี่ข้างห้องคนนี้ชื่อแบบตันหยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องก็แบบเรารู้สึกว่าแบบพี่เขาดูมีเสน่ห์ดีแบบแพมก็เลยบอกว่าแกชอบเขาหรอแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเหมือนพี่เขาค่อนข้างจะเก็บตัวนะแล้วก็แบบดูเหมือนจะมีแฟนแต่ว่าแบบช่วงนี้หายไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยแบบรู้สึกว่าอยากทำความรู้จักอะไรเงี้ยน้องก็เลยได้ทำอาหารแล้วก็เผื่อเพื่อนข้างห้องก็ได้บอกได้เหมือนกับทักไปบอกได้ทักไลน์กับพี่ตันหยงไปด้วยว่าแบบเหมือนกับเราแบบทำข้าวมาเผื่อนะแบบทำความรู้จักกันไว้ต่างๆซึ่งสิ่งที่เขาทำไปคือข้าวไข่ข้นกุ้งพี่ตันหยงก็บอกว่าดูน่ากินมากเลยแต่ว่าขอโทษนะครับผมแพ้กุ้งก็คือกินไม่ได้ทุกคนแล้วก็เลยแบบว่าแต่ว่าแบบไม่ก็แบบจะคืนเขามันก็ไม่ได้เนาะเขาก็เลยเอาไปคลุกข้าวให้แมวใต้หอกินคือเจ้าพี่ตันหยงเนี่ยเขาก็รักแมวอะไรแบบเนี้ยก็แบบเอาไปเลี้ยงแมวใต้หอไอ้เจ้าน้องอยู่ก็เริ่มรู้สึกใจเสียนิดนึงว่าแบบมึงกับตั้งใจจะไปทำแบบปฏิสัมพันธ์แต่ว่าเขากินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่แบบพี่ตันหยงก็เลยทักมาบอกว่าแต่แอปเปิลที่ปอกมาให้อ่ะกินได้นะขอบคุณมากอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นมาเรื่อยๆเขาก็เริ่มแบบว่าได้ทำความรู้จักได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าน้องก็ได้รู้แหละว่าเขาเนี่ยมีความหลังฝังใจกับแฟนเก่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะโดยที่เจ้าน้องเนี่ยมันเดินไปที่ระเบียงแล้วมันก็เห็นว่าแบบพี่อ่ะมีต้นแคคตัสอยู่ที่ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับอันนั้นมันเป็นพันธุ์ที่แบบมันสวยมากชื่อแบบ Snow Cap อะไรประมาณนี้ทุกคนก็เลยได้ทักไปคุยเพราะว่าตัวน้องเองอ่ะน้องคือชอบปลูกแคคตัสแล้วก็กำลังตั้งใจจะมองหาแบบหาที่ซื้อกระถางหาที่ซื้อดินเพื่อจะมาทำมุมที่ระเบียงตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยได้แบบคุยกับพี่ตันหยงว่าแบบไอ้ต้นเนี้ยมันสวยมากเลยแต่ตอนเนี้ยคือแบบมันออกลูกมาแบบสามารถแบ่งใส่กระถางได้แบบเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยแบบพี่จะแบบทำอะไรกับเขาไม้อะไรเงี้ยแต่พี่ก็บอกว่าอันนี้มันเป็นของแฟนเก่าพี่อะไรเงี้ยซึ่งแบบพี่ก็จริงๆพี่ก็เลี้ยงไม่เป็นหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ก็ขอเก็บอีต้นนี้ไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเอาเมื่อไหร่แต่ในห้องพี่เนี่ยมันมีอีกนะอันนั้นน่ะเอาไหมมันมีขนเหมือนกันน่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ยกให้อะไรเงี้ยไอ้เจ้าน้องก็เลยแบบได้รับมาเลี้ยงดูทุกคนแล้วก็แบบโหสามารถแบบแยกกระถางได้แบบเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคือพี่มันเนี่ยก็จะพูดแต่แฟนเก่านู่นแฟนเก่านี่ไอ้เจ้าอิ๋วคนที่แบบชอบอะไรเงี้ยมันก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้เฮียกูแบบใจแป้วใจปิ๋วจะแบบทำยังไงให้ชนะใจเขาอะไรเงี้ยทุกคนยังไงเราก็ขอฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะคะอยากจะให้ทุกคนไปร่วมลุ้นกันว่าเจ้าอิ๋วจะทำยังไงให้ไอ้เจ้าพี่ตันหยงข้างห้องเนี่ยมูฟออนมาจากความรักครั้งเก่าเขาจะทำได้สำเร็จหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วความเขาของเขาสองคนอะไรเงี้ยมันจะมาลงเอยกันได้ยังไงจะเข้ากันได้ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะแฮดมีแอดเฮลโลจ้าแฮดมีนะไปลุ้นกันไปลุ้นกันปังมากขอแยกส่วนหน่อยก็แล้วกันนะคะได้เลยแต่บอกทุกคนเลยว่าตกใจมากเมื่อกี้เรียกแรกหลังจากที่เตยพูดมาก็คือมึงมันมีความใกล้เคียงเรื่องกูมากยังไม่ได้ตั้งใจฟิลแบบไม่มูฟออนหรอเป็นฟิลไม่มูฟออนแล้วก็มีแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันเลยคือนี่ตกใจว่ามันคล้ายโดยที่เราไม่รู้นะไม่รู้พี่เตยเป็นไงเพราะยังไม่เคยอ่านออกตัวก่อนใช่นี่ก็ยังไม่เคยอ่านเหมือนกันเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เล่ายากมากๆออกตัวไว้ก่อนรอฟรีไว้เลยนะทุกคนว่าถ้าฉันเล่าสนุกไม่สนุกยังไงของจริงสนุกมากอย่าลืมตามไปอ่านกันนะคะทุกคนเป็นจริงๆเป็นจักรวาลที่เล่ากับโดนอะหาทางแลนดิ้งให้มันมานานมากๆแล้วแต่ว่ามันไม่รู้จะไปเล่าอยู่ในคลิปไหนทุกคนพอได้เลือกโผล่ปุ๊บก็แน่นอนฉันต้องเลือกทางนี้อยู่แล้วเสียแซมคือที่พี่แซมมิงคือที่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมากับ2เรื่องในจักรวาลเดียวกันเกริ่นทุกคนก่อนว่าเรื่องของเรากับพี่โดนเนี่ยเป็นจักรวาลเดียวกันนะคะซึ่งเป็น1จักรวาลที่จริงๆคนที่เป็นแฟนคนหอมใจน่าจะชื่นชอบเหมือนกันเป็นราชสีมาเรื่องราวเบสออนอยู่ที่โคราชนะคะทุกคนจังหวัดนครราชสีมานะคะขึ้นเครื่องตามกันมาได้เลยไม่มีเครื่องนั่งรถไฟนั่งรถผ่านลานตะคองมาได้เลยนะคะทุกคนมาแรนดิ้งที่โคราชกันได้เลยนะจ๊ะกับเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าวันวีวาเป็นคู่โปรดของฉันเองมินโน่มินโน่จะตั้งใจเล่านะคะวันวิวาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นคาแรคเตอร์ชื่อของน้องเจโน่เลยเจโน่เรื่องนี้เนี่ยชื่อว่าวันวิวาซึ่งเจวาเองเนี่ยเขาเป็นเหมือนเด็กที่ค่อนข้างที่จะพยายามที่จะถีบตัวเองออกมาจากสังคมที่ตัวเองอยู่ตอนนี้ทุกคนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอยู่โคราชนี่แหละแต่เขารู้สึกว่า
ที่เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ที่ทำให้เขาแบบเจริญเติบโตในหน้าที่การงานหรือได้เพราะว่าครอบครัวเองค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นเซฟโซนของเขาขนาดนั้นด้วยความที่ว่าเปิดเรื่องมาซะว่าเองอ่ะเขาขับรถไปแล้วมันดันเจอก้อนหินเหมือนแบบกระเด็นมาโดนแล้วมันแบบทำให้กระจกร้าวทุกคนน้องแม่ก็เลยโทรหาแม่ฟิลอัปเดตชีวิตว่ามาทำยังไงดีกระจกรถมันอย่างมุนอย่างนี้อะไรเงี้ยแม่ถามกลับมาคำเดียวว่าเลขทะเบียนอะไรนะแม่จะไปแฮมหวย อะไรแบบเนี้ยคือเหมือนแบบว่าไม่เป็นห่วงลูกเลยใช่เขารู้สึกว่าคือแม่ไม่เคยเป็นห่วงเขาเลยหรือแม่โฟกัสคนละเรื่องกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกรอกหูวามาตลอดว่าแบบแม่อยากให้มึงรับราชการนะเป็นหน้าเป็นตาของที่บ้านอยากจะให้มึงแบบเหมือนมีหน้าที่การงานที่มั่นคงทำอยากจะให้แบบก็อยู่ที่นี่แหละจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเงินเดือน 8,500 ก็อยู่ได้ไม่ใช่หรอก็แบบอยู่นู่นนี่ช่วยกันที่นี่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวามาคิดตรงข้ามกับแม่มันรู้สึกว่าแบบที่เนี่ยไม่เวิร์กกับการที่จะเติบโตได้อะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าครั้งนี้จะเป็นการหางานครั้งสุดท้ายของมาแล้วนะแล้วถ้ามันไม่เวิร์กจริงๆอ่ะมันตั้งใจที่จะไปอยู่กรุงเทพรู้สึกว่าโคราชไม่ใช่ที่ที่แบบจะทำให้มันเจริญเติบโตได้ในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยแต่เจ้าวาเองอ่ะเขามีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงชื่อว่าเจ้าเหมียวเจ้าเหมียวคือคาใจฮยอนซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆทุกคนแล้วก็คือมีเรื่องอะไรก็จะคอยพูดคอยคุยกันว่าแบบมึงมันมีเรื่องอย่างนี้นะกูตัดพ่อแม่กับเหมียวเป็นประจำว่าแบบครอบครัวกูอ่ะมีมุมมองอะไรแม่งแบบที่กูไม่ชอบเลยอ่ะแล้วก็แบบชอบที่จะไปแบบมีมุมมองอะไรบางอย่างพูดให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากที่จะแบบอยู่ที่นี่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายในวันที่น้องกำลังสับสนกับชีวิตอะทุกคนมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เขาเป็นคนที่สนิทกันกับตัววานี่แหละทักมาชื่ออาจารย์เชษฐ์คุณสุรเชษฐ์เป็นคาวิสุโฮยโซทักมาถามว่าวายังรับงานอยู่ไหมต้องเกริ่นนี้ก่อนว่าเจ้าวาอย่างที่เราบอกไปว่าน้องค่อนข้างกระเสือกกระสนอยากที่จะมีชีวิตที่ดีอะน้องก็เคยรับงานที่มันค่อนข้างหลากหลายมากทุกคนทั้งเป็นเด็กเอ็นหรือเป็นแนวแบบว่าไปแบบดูล่องดูแลมีเรื่องเซ็กซ์เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรคือไม่ได้ติดกับเรื่องแบบนั้นแล้วจริงๆก็คือค่อนข้างที่จะเก็บเป็นความลับงานของครูเช่แต่ละอันอ่ะค่อนข้างที่จะแปลกมากๆแต่วาก็จะรู้สึกว่าแบบแต่เราไว้ใจครูเช่ได้อยู่นะเพราะว่าครูเช่เองอ่ะจะเป็นคนที่แบบถ้าวาไม่สนใจอะไรอ่ะวาก็แค่ขอให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะแต่ละอย่างที่เอามาให้ทำมันจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงแล้วก็มีความแปลกๆอยู่อะไรเงี้ยซึ่งงานใหม่ที่เอามาให้วาแปลกมากจริงๆทุกคนพอบอกว่าวายังรับงานอยู่ไหมวาก็บอกว่าถ้าเป็นแบบแนวแบบเด็กเสียบหรือแบบให้ใครมาเลี้ยงอะไรเงี้ยวาไม่เอาแล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแบบมันไม่คอมฟอร์ตแล้วกับตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะไปทำงานแบบนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบคุณมีงานอะไรอ่ะไหนลองเล่ามาก่อนอะไรเงี้ยถ้าน่าสนใจวาก็สนใจนะเพราะตอนนี้วาแบบไม่ได้มีงานอะไรอยู่แล้วก็แบบหางานอยู่อยากที่จะแบบหางานจริงๆจังๆสักทีอะไรเงี้ยที่เป็นฟิลงานประจำหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครูเช่ก็บอกว่ามันจะเป็นหน้าที่ฟิลเหมือนพี่เลี้ยงเด็กซึ่งแต่ว่าข้อเสียคือวาต้องไปอยู่กับเขานะไปอยู่บ้านเขาแต่ข้อดีก็คือเงินเดือน 50,000 บาทสตาร์ทที่ 50,000 บาทกับการเลี้ยงเด็กโดยที่วาสามารถขอเพิ่มเงินได้ตลอดเวลาและขอกับคนที่เป็นเจ้าของงานได้เลยวาอยากจะได้เท่าไหร่สามารถคุยกับเขาแต่จะต้องทนลองงาน3เดือนแต่โดยแต่มีข้อจำกัดก็คือวาต้องไปอยู่บ้านเขานะต้องไปอยู่ในพื้นที่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเจ้าวามันมองว่าโอเคน่าสนใจเพราะว่าด้วยเม็ดเงินที่ค่อนข้างจะแบบสูงเลยมันแบบกระแทกใจมากๆกับหน้าที่ตอนนี้ที่เขาอยากจะหลุดพ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปปรึกษาเจ้าเหมียวซึ่งเจ้าเหมียวอะก็ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงมึงมันแปลกๆไหมวะมันเลี้ยงเด็กอะไร50,000ใช่เงินมันสูงแต่แบบหน้าที่จ็อบเดทของมึงมันแปลกๆนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบแต่กูอ่ะไม่มีทางเลือกนะเว้ยแล้วก็อาจารย์เชษฐ์บอกว่าเป็นคนที่รู้จักกันไว้ใจได้ผมกล้าการันตีว่าไม่ได้แบบหลอกลวงจะไปฆ่าไปแกงอะไรขนาดนั้นแน่นอนเป็นเรื่องแบบปลอดภัยได้อะไรเงี้ยถ้าสนใจก็ส่งเรซูเม่มาเป็นเรซูเม่ปกติที่คุณเคยจะทำก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบจะหางานทั่วไปแต่ถ้าผ่านปุ๊บจะมีคนติดต่อคุณไปซึ่งก็มีคนติดต่อเขามาเป็นแม่ทุกคนชื่อว่าคุณแสงเดือนซึ่งคุณแสงเดือนเนี่ยเขาก็เหมือนแอดไลน์มาเลยแบบว่าน้องว่าชื่อวันวิวาแสงกระโทกใช่ไหมขอรูปปัจจุบันของหนูหน่อยส่งมาให้หน่อยได้ไหมจ้าขอเป็นรูปที่ค่อนข้างปัจจุบันหน่อยนะเจ้าวานก็ส่งไปหนูสะดวกมาเริ่มงานไหมวาก็คืองงมากคือผ่านแล้วเหรอเฮ้ยมันผ่านง่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยแบบหนูสะดวกมาเริ่มงานเลยไหมขอเลขบัญชีหน่อยจ้ะโอนมาให้ 20,000 ตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มงานตั้งแต่ยังไม่เคยเจอกันเลยค่าตั้งตัวให้ไปค่าตั้งตัวไปซื้ออะไรที่จำเป็นแต่นิยามว่า
น้องว่าไม่ต้องซื้ออะไรเยอะนะที่นี่มีพร้อมให้หมดเลยมีทุกอย่างให้หนูหนูมาแต่ตัวจริงๆคือพร้อมอยู่เลยมาแต่ตัวได้เลยอะไรเงี้ยว่าก็งงงงนิดหน่อยแต่ก็แบบเออขอลองไปเสี่ยงดูละกันเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้มีทางเลือกเยอะขนาดนั้นคิดออกมาทุกคนน้องก็เลยตัดสินใจที่จะรับงานนี้แล้วก็ไปซึ่งเขาก็บอกละเอียดมากว่ามาตรงนี้นะเข้าบ้านตรงนี้หนูต้องไปอยู่บ้านหลังนี้ระหว่างทางที่เขาไปอ่ะเขาก็เริ่มที่จะแปลกๆแล้วแหละเพราะว่าสืบไปสืบมาคือบ้านเนี้ยเป็นตระกูลเฮงตระกูลเฮงตระกูลเป็นบ้านที่ค่อนข้างแบบมีอิทธิพลทุกคนคือเป็นทั้งเจ้าเขาเป็นคนใหญ่คนโตของจังหวัดของโคราชเลยก็คือแบบมีบ้านในแอเรียเดียวกันนะมันจะเต็มไปด้วยบ้านหอพักมีปั๊มน้ำมันแล้วก็มีร้านขายยาเป็นธุรกิจของครอบครัวที่อยู่ในแอเรียเดียวกันทั้งหมดแบบอเวนิวแห่งเป็นอเวนิวแห่งตระกูลนี้ซึ่งบ้านที่น้องต้องไปอยู่เป็นบ้านที่เหมือนแบบแยกออกมาพ่อแม่เขาอยู่ตรงนี้นะพี่ชายน้องสาวเขาอยู่ตรงนี้แต่บ้านที่เขาต้องอยู่เนี่ยเป็นลูกชายคนหนึ่งของบ้านนี้ซึ่งเก็บตัวเงียบไม่ให้ใครเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้บีบเดียวก็คือวาแค่ไปอยู่กับเขาแม่จ้างมาเป็นเพื่อนเขาเขาก็คืองงมากว่าคืออะไรคืออะไรเด็กที่เป็นโดยที่เขาเข้าไปอ่ะทุกคนน้องอ่ะรู้แค่ว่าบ้านเนี้ยไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยเงียบจนแบบน่ากลัวมันวังเวมันหลอนมากทุกคนแกก็แล้วก็คือรู้แค่ว่าคนที่เขาต้องมาทำหน้าที่ดูแลเนี่ยอยู่ห้องตรงข้ามกับเขาแต่ไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยพบหน้าพบตาจะได้ยินอยู่อย่างเดียวคือเสียงเพลงที่จะเปิดยามค่ำคืนทุกคนคือเหมือนใช้ชีวิตกลางคืนอ่ะซึ่งเขาก็แบบมาอยู่ด้วยกันที่แบบเมี่ยวกูว่ามันแปลกๆเหมือนกันนะแต่แบบกูก็จะลองอดทนดูว่าสิ่งนี้มันคืออะไรโดยที่เขาก็พยายามที่จะถามแม่อะไรถามแม่อะไรเงี้ยแม่ก็จะบอกว่าน้องว่าไม่ต้องสงสัยอะไรนะของที่อยู่ในห้องหนูทั้งหมดใช้ได้เลยแม่จะขอบคุณมากถ้าหนูใส่ชุดที่อยู่ในห้องนี้และแม่จะเพิ่มเงินให้ถ้าหนูยอมใส่ของพวกนั้นอีวางงงมากมึงกูว่ามันแปลกๆไม่ใช่เอากูมาเป็นตัวตายตัวแทนของใครนะเว้ยหรือของพวกนี้มันเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงแบบอยากให้กูใส่ชุดพวกนี้จังแล้วคนที่อยู่ตรงข้ามกูอ่ะมันเป็นใครกันแน่มึงเข้าใจปะเขาไม่แบบไม่ล่วงรู้ด้วยซ้ำว่าคนนั้นน่ะคือใครโดยที่น้องอยู่มาโดยแบบหรือกูอยู่กับผีหรือกูอยู่กับคนที่ตายไปแล้วหวัดระแวงหรืออะไรกันแน่โดยที่เขามีเพื่อนเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถที่จะเล่าเรื่องนี้ฟังก็คือเจ้าเหมียวเหมียวอีเหมียวก็จินตนาการก้าวล้ำว่าออกมาด่วนแปลกๆเหมียวว่าแปลกมากเป็นห่วงไงเป็นห่วงตายหรือยังหนึ่งสองคือมึงเขาน่ากลัวมากจานเช่ดองอะไรให้มึงเนี่ยใช่ป่ะ50,000ก็จริงว่าแต่ว่าถ้ามึงต้องการใช้เงินด่วนยืมกูก่อนได้กูว่ามันเอาความปลอดภัยก่อนไหมอะไรเงี้ยว่าบอกเฮ้ยชีวิตกูมันไม่ได้มีทางเลือกขนาดนั้นแล้วก็จริงๆแล้วอะเขาได้ทำการเซ็นสัญญามาอยู่3เดือนทุกคนโดยที่ถ้าน้องละเมิดน้องจะต้องชดใช้มาแบบ2เท่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างนี้ซึ่งใช้เงินซึ่งน้องอ่ะตัดสินใจแล้วว่าโอเคฉันจะทำงานนี้ให้ลุล่วงให้มันได้อะไรเงี้ยเขาก็มีการปรับตัวหลายอย่างแม่เนี่ยก็จะส่งคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าเจ้าตะวันเป็นน้องสาว มาคอยดูแลแต่มันมากกว่าการดูแลคือเหมือนมาจับตาทุกคนเช่นสมมติว่าไอวาเนี่ยบอกว่าแม่วันนี้วาจะขอออกไปข้างนอกนะจะไปซื้อของเพิ่มเติมนู่นนี่นั่นน้องวาจะไปไหนเอาตะวันไปด้วยนะ อะไรอย่างเงี้ยวาก็จะรู้สึกอึดอัดนิดหน่อยเหมือนโดนเฝ้ามันจะมีความแปลกๆแบบเช่นแบบคนที่จ้างงานเขาอะคนอื่นรอบตัวก็เรียกว่าเจนะแต่เขาให้วาเรียกว่าแม่มันวอนเดือดฟักวะทำไมต้องให้กูเรียกว่าแม่แล้วมีคนสมมติว่าเขาก็กลัววาเบื่อเขาก็มีธุรกิจหลายอย่างอย่างที่บอกไปใช่ไหมมีร้านขายยามีอะไรก็อาจจะมีการที่น้องออกจากตึกมาแบบอยู่ร้านขายยาอยู่ปั๊มอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะมีคนมาถามว่าคนนั้นคือใครหรอแม่ตอบว่าเป็นลูกสะใภ้ตึงคือวาก็งงมากแล้ววาก็เลยถามเขาไปว่าทำไมแม่ถึงตอบแบบนั้นหรอครับแบบวาไม่ใช่ลูกสะใภ้แม่ไม่ใช่หรอแค่มาทำงานอะไรเงี้ยแม่ก็ตัดปัญหาไม่อยากให้ใครมาพูดถึงว่าไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ทดไว้ในใจว่ามันแปลกอีกอ่ะคือมันมีแต่เรื่องแปลกเป็นไปหมดซึ่งมันจะเป็นการที่อยากให้ทุกคนไปร่วมติดตามมากๆว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นน่ะทำไมถึงเก็บตัวเงียบมันมีความคล้ายเรื่องพี่เตยตรงที่เขามีปมมาที่ใหญ่มากเพราะว่าพอวาอยู่ไปสมมติว่า3วันวาเริ่มที่จะแบบอยากรู้ว่าคนคนนี้ทำไมถึงเปิดเพลงแต่เพลงที่มันมีเนื้อหาของความคิดถึงอะแต่มันอินดีฟมากกว่าความคิดถึงคือวาเริ่มรู้สึกว่าเพลงที่เขาเล่นแต่ละเพลงอะมันเป็นเพลงที่โหยหาโหยหาแบบคิดถึงระดับที่เหมือนจะ
กลับมาไม่ได้แล้วอ่ะมันเป็นความคิดถึงที่อินดีฟลงไปคิดถึงของพี่ลิเดียคิดถึงดาริกาตายบอดี้สแลมอะไรแบบเนี้ยมึงหรือดิวรอที่ไม่มีเธอแล้วของพี่ต้าพาราด็อกอะไรแบบนี้คือมันอินดีฟในเรื่องของความคิดถึงที่มันแบบลึกไปกว่าลึกกู่มากมันสุดกู่อะไรอย่างเงี้ยจนเขาก็รู้สึกว่าแต่เขาอ่ะรับงานนี้มาแล้วอ่ะก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกับตัวตนของคนที่อยู่หลังประตูนั้นให้มันได้วันนึงเขาก็เลยตัดสินใจว่าแบบแม่วาไม่ไหวแล้วว่ะขอคอนแทคได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดเพลงเสียงดังมากวานอนไม่หลับเลยอ่ะแล้วก็แบบไม่รู้จะต้องพูดออกไปยังไงก็คือแบบระแวงหลายอย่างถ้าเดินไปขอประตูกูจะโดนฆ่าปะครับคือมึงใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยขอแบบคอนแทคหน่อยได้ไหมแบบอย่างน้อยที่สุดจะไม่ไปก้าวไก่มากกว่านี้แค่อยากให้เขาปิดเพลงเพราะตอนนี้คือกูร้องได้แล้วนะ เพลงเดียวที่มึงฟังอ่ะมึงจะฟังเพลงทั้งวันเลยเหรอเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมึงจะฟังเพลงเดียวหรอครับอะไรเงี้ยก็เลยได้คอนแทคมามึงเขาชื่อว่าคุณรังสรรค์ก็คือแจมินมาแล้วหลังเอกคนนั้นทุกคนคุณรังสรรค์น่ะเขาเป็นคนที่เก็บตัวจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจเขามากแล้วเขาก็ได้เหมือนแบบว่าค่อยๆปลดล็อกอะไรบางอย่างกับวาไปเรื่อยๆความพีคที่สุดเลยก็คือเจ้าวาเนี่ยหน้าเหมือนแฟนเก่าเขาทุกคนที่ชื่อว่าวันปรารถนาตายชื่อเหมือนซึ่งตายไปแล้วแล้วก็จริงอย่างที่ทุกคนน่าจะเดาได้ก็คือห้องเนี้ยเป็นเรือนหอทุกคนเป็นเรือนหอของเขาสองคนแต่ว่าไม่มีเจ้าสาวแล้วเจ้ารังสรรค์ของเราเนี่ยก็เลยไปอยู่อีกห้องนึงเก็บตัวเงียบไม่ออกมาอีกเลยแล้วก็แม่เนี่ยตั้งใจที่จะเอาเจ้าวันวิวาของเราเนี่ยแหละมาอยู่เพราะว่าหนึ่งคือน้องหน้าตาเหมือนแฟนเก่าของรังสรรค์มากจริงๆแม่ก็ตั้งใจแหละเพราะว่าแม่ไม่มีหนทางแล้วมึงที่จะทำให้ลูกออกมาคือเขาเสียลูกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถคอนเนคกับลูกคนนี้ได้อีกแล้วอะลูกคนนี้คือปิดกั้นทุกอย่างบ้านไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ครอบครัวไม่มีคนอื่นเข้าไปได้เลยคนที่จ้างมารับหน้าที่เนี้ย 50,000 บาทเนี้ยทุกคนอยู่ได้ไม่เกิน3วันมึงไม่เคยมีใครอยู่จนได้คอนแทคของรังสรรค์มาก่อนเพราะเขาต่อต้านเขาไม่อยากให้อยู่เขาก็จะมีการแสดงออกอะไรบางอย่างที่ทำให้คนคนนั้นประสาทแบกอยู่ไม่ได้เสื้อผ้าทุกอย่างที่เขาใส่เนี่ยเป็นของวันปรารถนาทั้งหมดเลยซึ่งไอ้เจ้าวันไอ้เจ้าวาเองเนี่ยพออยู่ในห้องไปมันก็เริ่มที่จะไปค้นหาอะไรบางอย่างเบาะแสในห้องแล้วก็ได้ร่วงรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หลงเหลืออยู่ในห้องนี้เช่นรูปคู่ซึ่งเป็นรูปพรีเวดดิ้งใบหย่าที่มีการเซ็นใบหย่าของฝั่งรังสรรค์แล้วแต่ยังไม่มีการเซ็นของวันปรารถนาและที่ตรวจครรภ์ที่ขึ้น2ขีดทุกคน มันเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเต็มไปหมดที่เรารู้สึกว่ามันอินดีฟเข้าไปแบบลึกมากๆคืออยากให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจรังสรรค์มากๆเลยว่าสุดท้ายแล้วแบบเฮียแพทของเราคนนี้จะสามารถปลดล็อกออกมาจากปมปัญหาที่มันใหญ่มากๆขนาดนั้นได้ยังไงทุกคนอาจจะสงสัยว่าเรื่องที่แพทเจอมันคืออะไรวะมันทำให้คนคนนึงเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องนั้นได้นานขนาดนั้นเลยหรอเพราะระยะเวลาที่เขาเก็บตัวคือ2ปีแล้วทุกคนเขาอยู่อย่างนั้นมาโดยที่แบบไม่มีใครเคยออกมาเจอเขาเลยเพราะว่าเขาใช้วิธีการที่พอทุกคนนอนเขาจะออกมากินข้าวแล้วจะมีแม่บ้านคนเดียวที่เข้าออกบ้านนี้เพื่อที่จะมาทำความสะอาดแล้วก็เอาข้าวมาให้เขากินเท่านั้นคือเขาใช้ชีวิตแบบไม่ออกมาทำอะไรเลยอะทุกคนเก็บตัวอยู่ในห้องอย่างนั้นนะอยากให้ทุกคนไปร่วมให้กำลังใจเจ้าวันวิวาของเราด้วยว่าสุดท้ายแล้วอะสิ่งที่เขาเจออยู่มันคืออะไรแล้วทำไมมันถึงต้องเป็นวันวิวาที่เข้ามาเป็นกลไกสำคัญตัวแปรสำคัญในเรื่องที่ทำใหเฟืองนี้มันกลับมาหมุนได้อีกครั้งหลังจากที่ไม่ได้หมุนมาแล้ว2ปีทุกคนเนี่ยทุกคนไปตามให้กำลังใจมากเราอ่านแล้วเราอินมากเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆทุกคนน่ะเดาปมของเจ้ารังสรรค์นะไม่ได้ยากมากเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาค่อนข้างทิ้งหินอะไรไว้เยอะมากๆแต่สิ่งที่ทุกคนจะแบบไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยคือไม่อยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดอ่ะแล้วมันก็เป็นอย่างจริงๆทุกคนเราแบบเสียน้ำตาแบบร้องไห้หนักมากๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเรารอวันที่เฮียแพทจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากที่เขาเหมือนตายทั้งเป็นเหมือนต้นไม้แบบแห้งๆเขาเหมือนตายทั้งเป็นจริงๆนะเขาแบบแล้วอยากให้ทุกคนไปไขปริศนาว่าทะเบียนหย่าที่มันมีการหย่าลายเซ็นฝั่งเดียว
ที่ตรวจคันอันนั้นปมปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรวันปรารถนาคือใครอยากให้ทุกคนไปร่วมหาคำตอบกับเรื่องนี้มากๆนะคะมันอินดีฟลงไปแบบลึกมากๆแล้วก็คุณหอมใจรักษามาตรฐานได้เป็นอย่างดีจริงๆไม่เคยเดาเรื่องการแต่งเรื่องอะไรแบบนี้ของเขาเลยแล้วก็เส้นปัญหาครอบครัวของแต่ละบ้านค่อนข้างอินดีฟมากจริงๆอยากให้ทุกคนไปร่วมค่อยๆกระเทาะให้แพทกลับมามีชีวิตด้วยกันเนาะรดน้ำต้นไม้ต้นนี้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ความสดใสของวันวิวาจะทำให้เฮียแพทกลับมามีชีวิตได้หรือเปล่าก็ไปตามให้กำลังใจเขาสองคนกันเยอะๆนะคะฝากด้วยนะทุกคนวันวิวาค่ะมากันที่มูนเนคของเราบ้างนะคะดิฟหน่อยสิเต้ยมาดิฟแน่นอนหลังจากที่แบบว่าโอ้ยแบบหนักหน่วงจากที่อ้อมาขอไปที่มูนเนคของเราบ้างนะคะเรือนี้เป็นอีกเรือนึงที่ภูมิใจฉันเคยรีวิวเรือนี้ไปหลายครั้งแล้วนะคะนั่นก็คือเหรินมินมึงเกลียดคำว่าเหรินมินแล้วหันมามองหน้ากูเหรินมินอย่างนี้แล้วทีเดียวกันเต้ยมึงต้องมองกล้องเหรินมินถูกต้องมากกว่าใจมินนูเน็กติดตรงเหรินเนี่ยเหรินโอ้ยตันแล้วปวดหัวเรื่องนี้อยู่ในลิสต์อะไรนะคะชื่อเรื่องว่าไหตีบอยไหตีบอยแน่นอนว่าไหตีเนี่ยก็คือไหตีเหล่าจ้าทุกคนบอกเลยนะว่าอ่านไปก็อยู่ตามเรื่องนี้เนี่ยเปิดเรื่องมาเนี่ยก็คือจะเป็นคาแรคเตอร์ของกอดกอดก็คือเฮียหลงของเราเหมือนกอดอ่ะเขาก็ทักไปหาเพื่อนว่าเอ้ยใครว่างบ้างมากินไฮตี้เหลากันไหมเขาก็ทักไปหาเพื่อนเขาชื่อฮาวก็คือคาของแฮชานใช่ก็ทักก็บอกว่ามึงแต่วีคเนี้ยมึงไปกิน 3-4 รอบไปแล้วก็บอกว่ามึงกูชอบไฮตี้เหลามากกูอยากกินไฮตี้เหลาเลิฟเวอร์แต่สุดท้ายเพื่อนก็บอกว่าไม่ไปมึงกูไม่ว่างไม่เป็นหรอกมึงเพราะตอนนี้กูอยู่หน้าร้านแล้วก็คือคนเดียวก็คือกินคนเดียวก็ได้เขาก็เข้าไปกินในร้านก็สั่งมาน้ำส้มน้ำซุปเสร็จปุ๊บเขาก็ทักไปหาเพื่อนว่าฮาวกูเจอคนคนหนึ่งมากินคนเดียวเหมือนกูเลยเห็นไหมกูบอกแล้วว่าการกินไฮตี้เหลาคนเดียวอ่ะมันไม่แปลกเออก็บอกว่ามึงเอนจอยแล้วกันโอเคกูไม่กลัวมึงแล้วโอเคตัดภาพไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นคาของแม็กกี้แม็กกี้ก็คือคาของแจมี่นะคะแม็กกี้เนี่ยก็มากินไฮตี้เหลาคนเดียวเหมือนกันซึ่งแม็กกี้อ่ะก็ทักด่าเพื่อนว่ามึงกูเจอคนมากินไฮตี้เหลาคนเดียวเหมือนกูได้ทักไปหาเพื่อนเขาชื่อเดย์ก็คือคาของพี่มาร์คก็คุยกันบอกว่านั่นแหละมึงแต่กูรู้เขารู้สึกว่าไอ้โต๊ะที่มากินคนเดียวอ่ะเขามองกูแปลกๆนะซึ่งทุกคนตามปกติอะเวลาไฮตี้เหลาอะถ้าไปกินคนเดียวอะเราจะสามารถขอตุ๊กตามานั่งเป็นเพื่อนได้แล้วก็จะมีตุ๊กตาทีเนี้ยเหมือนกับว่าเขาบอกว่ามึงทำไมโต๊ะนั้นอะมีตุ๊กตาแล้วทำไมโต๊ะกูไม่มีตุ๊กตาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่สักพักนึงอะพนักงานก็เอาตุ๊กตามาตั้งไว้ให้ด้วยแล้วก็แบบก็ต่างฝ่ายต่างกินแต่จังหวะที่ต่างฝ่ายต่างกินอะทุกคนเขาก็แบบว่ามึงอีโต๊ะนั้นอะกินเยอะมากคือเหมือนกับตัวของแม็กกี้อ่ะทักเพื่อนว่ามึงไอ้โต๊ะที่มากินคนเดียวอ่ะเขากินเยอะมากมึงสั่งหมูมาตั้งหลายถาดแหละอย่างงู้นอย่างนี้มึงและเขาอ่ะทำหน้าเรียกว่าทำหน้าหมูอร่อยใส่กูด้วยคือแบบอย่างเงี้ยกินยั่วยั่วกินยั่วยั่วอย่างเงี้ยก็คืออะไรก็คือเหมือนกับว่าเขาว่านั่งโต๊ะมองเห็นกันแล้วก็มากินคนเดียวเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็แบบทำหน้ายั่วใส่กันใช่ไหมฝั่งของกอดก็ทำหน้าหมูอร่อยใส่แม็กกี้แล้วบอกว่าแม็กกี้ก็เลยทำท่าวิงแซบใส่ตาการยักคิ้วแล้วก็ใส่เฟสใส่ไปที่ตัวของกอดกอดก็บอกว่ามึงอีโต๊ะทักไปหาเพื่อนมึงอีโต๊ะที่มากินคนเดียวอ่ะแม่งทำวิงแซบใส่กูอ่ะกูก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรก็ต่างฝ่ายก็คือต่างคุยกับเพื่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปทีนี้พออีกวันนึงอยากกินไฮตี้เหลาอีกกอดก็ทักหาเพื่อนก็บอกว่ามึงกูอยากกินไฮตี้เหลาอ่ะบอกว่ามึงก็เพิ่งไปกินมามึงอยากกินเหรอมึงแต่ตอน 4:00 มันมีโปรหมู1แถม1คือไฮตี้เหลาทุกคนมันจะชอบมีโปรแบบแต่ละสาขามันจะเปิดถึงดึกใช่มั้ยแล้วพอหลัง 4:00 บางสาขามีโปร1แถม1บางสาขามีโปรบุฟเฟ่เบียร์อะไรอย่างเงี้ยหรอกมั้ยก็จะเขาบอกว่ามึงหมู1แถม1อ่ะมันเกิดมาเพื่อกูจะพลาดไม่ได้ตัวของกอดก็เลยไปกินคนเดียวเพราะเพื่อนไม่ยอมไปด้วยแล้วบังเอิญว่าวันนั้นน่ะเขาก็ไปเจอกับแม็กกี้ก็ไปกินคนเดียวเหมือนกันผมเลยคิดก็เลยเป็นทักไปหาเพื่อนว่ามึง
กูเจอวิงแซ่บอีกแล้วว่ะส่วนตัวของแม็กกี้ก็ทักแบบว่ามึงกูเจอไอ้หมูอร่อยอีกแล้วว่ะมึงหรือว่าจะเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เจอกันบอกว่าโอ๊ยมึงคิดมากอย่างนู้นอย่างนี้เขาก็คุยกับเพื่อนใช่ไหมทีนี้เสร็จปุ๊บต่างฝ่ายต่างก็กินเสร็จอะไรกันไปแล้วก็แยกย้ายทีนี้ตัวของเหมือนกับตัวของก่อนแหละเขาก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านทั้งวันนะแบบทำงานนู่นนี่นั่นเก็บกวาดห้องตากพงตากผ้าแล้วเผอิญว่าจังหวะที่เขากำลังจะเปิดห้องออกไปเหมือนกับทิ้งขยะอะไรเงี้ยเขาเจอวิงแซบออกมาจากห้องตรงข้ามของเขาบังเอิญไม่ไหวซึ่งก็คือเขาอะอยู่คอนโดเดียวกันแต่อยู่ห้องตรงข้ามกันแต่จังหวะนั้นอะคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้จักกันก็คือเป็นแค่คนที่ไปเจอกันที่ร้านอาหารและเจอกันบ่อยมากเขาก็เลยไม่ได้มีการทักทายกันก็คือตกใจแหละแต่ว่าก็ไม่ได้คุยกันต่อเพราะว่าก็แค่ยิ้มยิ้มทักทายกันไม่รู้จะพูดอะไรจะคุยอะไรกันถูกไหมทีนี้ตกเย็นปุ๊บเขาก็ไปกินไฮตี้เหลาอีกแล้วจังหวะที่เขากับจังหวะที่ตัวของกอดอ่ะกำลังจะขับรถไปอ่ะเขาก็เห็นเหมือนแม็กเกียร์กำลังโบกรถไปสักที่นึงก็ไปเจอที่ไฮตี้เหลาก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเหมือนกับว่าให้มาแชร์โต๊ะมากินด้วยกันมาแชร์โต๊ะกันเพราะว่าหารตังน้ำซุปนั่นแล้วก็หารตังน้ำซุปกันเสร็จปุ๊บเนี่ยไฮตี้เหลาอ่ะมันก็จะมีปรุงน้ำจิ้มใช่ไหมเหมือนสองคนนี้ก็มาแลกสูตรน้ำจิ้มกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของที่ทำให้ทั้งสองคนนี้ได้รู้จักกันได้คุยกันแล้วก็แบบแชร์กันว่าเออน้ำจิ้มเธอเป็นยังไงน้ำซุปเธอเป็นยังไงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะสั่งน้ำซุป2ช่องแต่ว่าสั่งน้ำเปล่า2ช่องแล้วก็มาแชร์สูตรน้ำซุปกันว่าแต่ละคนจะปรุงซุปยังไงแล้วก็แชร์น้ำจิ้มกันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้ง2คนเนี้ยได้รู้จักกันพอทั้ง2คนเนี้ยเหมือนได้รู้จักกันก็เหมือนกับว่าพอกินเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านกันเพราะว่าอยู่คอนโดเดียวกันใช่ไหมก็กลับบ้านมาด้วยกันแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายเข้าห้องมันเลยทำใหเหตุการณ์ครั้งนั้นอะมาเลยเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างแม็กกี้กับตัวของกอดใช่ซึ่งพอวันเวลาผ่านไปอะเหมือนความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี้ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นจากการที่เป็นคนไม่รู้จักกลายเป็นคนรู้จักในแง่ของว่าเป็นเพื่อนร่วมคอนโดอยู่เป็นเพื่อนบ้านกันอยู่ห้องตรงข้ามกันแล้วเวลาที่ต่างฝ่ายต่างรู้สึกแบบว่ารู้สึกเบื่อหรือว่าอยากกินไฮตี้เหลาอะบางทีทักไปหาเพื่อนของตนเองอะเพื่อนก็ไม่อยากไปถูกไหมเขาก็เลยมีคนหนึ่งที่ได้ออกก็คือคุณห้องตรงข้ามก็เลยทักก็เลยแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนกลางคืนถ้าอยากกินไฮตี้เหลาก็จะทักไปหากันว่าคุณว่างไหมไปเปล่าก็บอกว่าถ้าเกิดเป็นไฮตี้เหลาอะก็ไม่ต้องถามเดี๋ยวเราออกมารอหน้าห้องเลิศเสร็จปุ๊บทั้งสองคนอะเหมือนกับว่าตัวของแม็กกี้อะก็เลยได้ถามว่าแล้วออกมาทุกวันแบบนี้ชวนอะไรอย่างเงี้ยแฟนไม่ว่าหรอแม่และตัวกอดเขาบอกว่าไม่มีแฟนครับโสดสนิทครับชวนได้ตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้สองคนเนี้ยเริ่มค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันจากที่พอด้วยอะไรหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์ของเขามันมีความชอบที่มันเหมือนกันแล้วมันก็เลยจูนกันง่ายมากขึ้นมันก็เลยค่อยๆพัฒนาและตัวของกอดก็เลยบุกจีบน้องแม็กกี้ของเราเพราะว่าพี่อยากติดใจน้ำจิ้มหนูมาหนูพี่อยากติดใจน้ำจิ้มหนูที่หล่อนเขาบอกเขาโตกว่าไงเขาแบบเหมือนกับว่าเรียกแบบเป็นพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องการจะย้ำกับมือเฉยๆที่หล่อนมึงไม่เห็นหน้ามันหรอกูไม่อยากมองไงเราอยู่ทีมเดียวกันโอเคอยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นนะคะว่าความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันตีกันเองไม่ใช่จากไฮตี้เหล่าเนี่ยจะเป็นยังไงจะบอกเลยว่าน่ารักมากเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็คือมีตัวไฮตี้เหล่าเป็นตัวกลางตัวเชื่อมความสัมพันธ์ของอันนี้แล้วเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างก็มามีอะไรก็มาปรับทุกข์กันมาแลกเปลี่ยนกันเหมือนกับได้เป็นจุดสบายใจแล้วก็ผ่านบทสนทนาในไฮตี้เหล่าก็ฝากด้วยจ้ะไฮตี้บอยจ้ะกินไฮตี้เหล่ากันให้พอใจแล้วก็กลับมากินส้มตำที่โคราชถูกต้องคือเรื่องของเราเนี่ยอย่างที่พี่อ้อมเกริ่นนะว่าในเรื่องของพี่อ้อมเนี่ยจะมีตัวละครที่เป็นเรื่องเป็นเพื่อนสนิทกับตัวเอกของแล้วพี่อ้อมคือน้องวาเนาะเจ้าเหมียวนั่นเองถ้าใครอ่านแล้วพี่ห้องก็จะเห็นว่าเจ้าเหมียวมาปรากฏกายบ่อยมากบ่อยเป็นลูกน้องแมวเป็นคนสำคัญในชีวิตของวานะคะและคุณหอมใจก็ประทานเรือที่เราคิดถึงมากๆมาให้เรานะคะคือเรือแจมแจมฉันน่ะพายของฉันมาเรื่อยอร่อยเวอร์วู้
อร่อยมากนะคะพี่ผมยังหอมพี่ถึงอายุ24ใช่ป่ะฉันเนี่ยก็มีเรื่องของพี่เมียมาเล่าให้ฟังนะคะชื่อเรื่องว่าตวงพรครับตวงพรก็คือชื่อจริงของเจ้าเหมียวนั่นเองเหมียวเนี่ยเป็นอายุเหมียวเป็นผู้ชายคนนึงที่อยู่ในโคราชนี่แหละทำมาหากินอยู่ในโคราชครอบครัวของเหมียวเนี่ยมีอยู่3คนมีเหมียวมีแม่แมวและมีม่อนซึ่งเป็นหลานของเหมียวเนาะซึ่งตัวเหมียวเองเนี่ยก็จะรับหน้าที่คล้ายๆเป็นเสาหลักของบ้านดูแลทุกคนดูแลทั้งแม่ดูแลทั้งหลานเพราะว่าตัวพี่สาวเหมียวที่เป็นแม่ของเจ้าม่อนเนี่ยเขาตัดสินใจแบบจบชีวิตตัวเองเพราะเขาตรอมใจเกี่ยวกับคุณพ่อของเจ้าม่อนเนาะซึ่งวันๆของเหมียวก็จะไม่มีอะไรหรอกเฝ้าร้านขายของเนาะแล้วก็ไปประกันตัวแม่ซึ่งแม่แมวเนี่ยชอบเล่นไพ่เข้าสอนอเป็นประจำจนทำให้เจ้าเหมียวบางทีแบบปวดหัวแบบทั้งหลานทั้งแม่โอ๊ยประดังประเดก็ชอบไปบ่นกับเจ้าวาประจำว่าแม่กูเอาอีกแล้วนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าเกือบทุกๆครั้งเนี่ยก็จะมีกำนันช้างก็คือตัวคาแรคเตอร์ของพี่จอนเหมือนไปช่วยแม่แม่ก็จะไม่เป็นไรกำนันช้างเข้ามาช่วยแล้วนู่นนี่นั่นซึ่งมันก็เลยทำให้เมียแบบรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนไม่ค่อยสบายใจทุกรอบหมายถึงว่าเอ้ยแม่เราก็ไม่ได้แบบไปเอาแม่เราออกมาอะไรประมาณนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเมียของกำนันคือพ่อของกำนันช้างก็คือแม่ของพี่จอนนั่นแหละก็เล่นด้วยกันตัวป้าเรืองป้าเรืองเขาเป็นเพื่อนซีกันอะไรประมาณนั้นซึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเนี่ยพ่อประกันตัวแม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นซึ่งเจ้าเหมียวมันก็แบบมันหลายครั้งหลายคามันเลยทำให้เหมียวไม่ค่อยแบบสบายใจเท่าไหร่ซึ่งโดยเฉพาะพ่อของพี่จอนอ่ะซึ่งก็คือผัวของป้าเรืองใช่ไหมก็ชอบแบบเป็นคนแก่ที่ปากไม่ดีอ่ะอดีตกำนันอีลงชวนอีลงชวนปากแจ๋วก็ชอบด่าว่าแบบเนี่ยกูไม่เอาที่กูไม่เอามึงมาเป็นสะใภ้นู่นนี่นั่นก็เพราะอย่างนี้แหละด่าแม่มันก็เล่นแต่ไพ่ไม่จะเลิศหรอกนู่นนี่นั่นก็เป็นเมียมึงเองทั้งนี้ป้าเรืองอ่ะก็เล่นไพ่เหมือนกันซึ่งก็เลยทำให้ยิ่งแบบทำให้เหมียวรำคาญมากขนาดเพราะว่าเหมียวกับตัวช้างเนี่ยเหมือนเขาเคยมีความสัมพันธ์ที่มันกระอักกระอ่วนหรือคลุมเครือมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมศึกษาใช่ด้วยความที่แบบเหมือนตัวพี่ช้างเขาก็อายุมากกว่าเหมียวก็มองเป็นแบบเป็นรักแรกเนาะเป็นไอดอลก็เลยยังฝังใจอยู่ก็จะไปบ่นกับเจ้าวาเรื่อยๆบอกว่ามึงเอาอีกแล้วเนี่ยเขามาทำให้กูชอบอ่ะมาทำให้กูชอบอีกแล้วแล้วก็กูก็ไม่ได้เป็นเมียอะไรประมาณนั้นเจ้าวาก็แบบมึงน่าจะมูฟออนได้แล้วเนาะนู่นนี่นั่นกับอีกเขาก็เป็นแบบนี้แหละมึงจำไม่ได้หรออะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วก็มีอยู่วันนึงตัวยายแมวเนี่ยเขาไปอำเภอไปทำบัตรประชาชนแล้วเขาก็ถ่ายรูปบึ้งมาเนี่ยประหลัดใหม่มาที่บ้านเราที่โชคชัยเขาต้องมาประจำหล่อมากถ้าได้คนนี้เป็นลูกเขยฉันเลิกเล่นไพ่เลยใช่แม่กล้าพูดซึ่งประหลัดคนนี้คือประหลัดเสกชื่อจริงชื่อว่าเสกนาวินนามสกุลสกุลนารีสกุลนารีจำได้ใช่ไหมคะสกุลนารีตระกูลอันยิ่งใหญ่ของเราซึ่งเกริ่นนิดนึงเสกนาวินเนี่ยถ้าใครจำได้แล้วเคยอ่านจักรวาลเชียงกงมาก่อนซึ่งเราเคยรีวิวนะจะมีตัวละครนี้ในเรื่องเจ้าบุญรงค์จะมีกล่าวถึงเสกนาวินเนาะซึ่งตกใจเหมือนกันตอนแรกแบบคิดถึงมากกว่าเฮ้ยนั่นคือจำไม่ได้ว่าสกุลนารีคนไหนจนพอเฉลยตกใจเลยนะเสกนาวินแบบเฮ้ยคุณหอมแต่งเรื่องให้เสกหรอซึ่งมันเป็นตัวละครที่เราคิดถึงมากเนาะคือเสกอ่ะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเนาะสกุลนารีเขาก็มีเหมือนมีความมั่งคั่งร่ำรวยในตระกูลของเขาซึ่งตัวเสกเนี่ยมีปัญหากระทางครอบครัวคือซึ่งอยากหนีตัวเองมาแบบอยากออกจากบ้านจากวงจรที่กรุงเทพอยากออกมาไกลๆด้วยอะไรบางอย่างซึ่งหลายๆอย่างซึ่งทำให้เสกแบบเราไม่อยากยุ่งกับทางนู้นแล้วก็เลยย้ายตัวเองมาประจำที่นี่พยายามเอาตัวเองออกมาจนเสกมาประจำที่นี่ปั๊บเยแบลก็ไปพูดคุยตามภาษาแบบคนในหมู่บ้านอ่ะมึงมาจากไหนนู่นนี่นั่นนู่นเขาก็บอกกับตัวเหมียวว่าเนี่ยเขายังไม่มีที่อยู่เลยตอนนี้นอนอยู่ที่วัดยังไม่มีบ้านเช่าแม่ให้เขามาเช่าบ้านพ่อข้างหลังแล้วนะซึ่งเขาก็มีบ้านพ่อเหมือนอยู่ในละแวกบ้านก็คือพ่อเขาเสียไปแล้วใช่ปะแล้วเมียก็เลยบอกว่าไปเอาใครเขามาเช่าบ้านพ่อแบบยังไม่รู้นู่นยังไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเลยเขาจะมาทำอะไรบ้านเราหรือเปล่าซึ่งบ้านข้างหลังมันก็แบบเหมือนไม่ได้ใช้มานานและปิดไว้อะไรประมาณนั้นแต่แม่คือแม่รับปากอะไรเสร็จสับหมดแล้วนะซึ่งคุณเสกนาวินเนี่ยเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเช่าแต่ทีนี้ความสัมพันธ์มันก็เริ่มไงเขาก็แบบ
มาขอข้าวแม่แมวกินทักเรียกไม่ได้เรียกเหมียวนะเรียกม้อยเรียกเหมียวเรียกตัวเรียกตัวเรียกไม่เคยถูกทุกวันเขาจะกินข้าวละสี่ถักผีซึ่งเท่านั้นเท่านั้นนะมีวันนึงตักไปให้6ก็คือวีนมาคุณริดรอนสิทธิของผมผมคุณไม่เคารพสิทธิของผมผมบอกว่าผมจะกินข้าวสี่ถักผีแล้วเหมียวก็เป็นนี่อะไรเขาวงว่ามึงเขาเป็นอะไรวะเป็นประสาทแดกวะใช่วะคือวาก็รับจบบอกว่ามึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามึงนามสกุลเนี้ยเหมือนจะแพทรู้จักนะญาติญาติเขาอะไรอย่างเงี้ยมึงสกุลนารีเขาเป็นอย่างงี้ทั้งตระกูลมึงเขาตึงทั้งตระกูลแล้วกูจะตายไหมวะอะไรประมาณนี้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวคุณเสกนาวินและคุณเหมียวก็เริ่มทนขึ้นด้วยการเรียกชื่อผิดถูกๆอยู่นานมากและด้วยความสัมพันธ์อะไรประมาณนั้นอ่ะตัวเสกนาวินเขาก็ค่อยๆเข้ามากลายเป็นครอบครัวของครอบครัวของ3คนนี้คือซึ่งการเป็นเสาหลักของบ้านทุกคนในอายุที่ไม่ถึง30แล้วมันต้องแคร์รี่อะไรหลายๆอย่างอ่ะในตัวเหมียวอ่ะมันรู้สึกเหนื่อยเป็นบางทีเนาะแล้วก็ชอบไปบ่นกับวาว่าแบบมันเหนื่อยจังเลยอะไรๆก็กูอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งวาพูดประคำนึงว่ามึงเท่าสักวันนึงอ่ะมึงมีใครสักคนให้แบบพักพิงเป็นแรงใจของมึงก็ดีจะดีนะแล้วซึ่งในชีวิตของเหมียวอ่ะเสกนาวินก็ค่อยๆเข้ามาในรูปแบบนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ตัวเสกนาวินเองก็ยังไม่ได้เล่าออกมาคือด้วยความที่เขาค่อนข้างที่จะไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวอะไรให้เยอะเนาะแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่มันค่อยๆมีหลายอย่างทั้งไปรับหลานที่โรงเรียนมีเรื่องกับคนนั้นคนนี้มันก็เลยทำให้ตัวเหมียวรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มันมีอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ได้มีแต่ด้านหัวร้อนอะ มันจะมีความตรงไปตรงมามีความแบบป้องเราได้ปกป้องเราได้สามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวมันจะใช่คนนี้ที่เราตามหาหรือเปล่าแล้วก็ในตัวเสกนาวินเองเขาก็มีปัญหาครอบครัวและความสัมพันธ์อะไรที่มันยังคาราคาซังที่ค้างคาอยู่ในใจเขาอยู่เนาะเหตุอะไรที่เขามาจนแบบหนีมาไกลจนถึงที่นี่แล้วก็ทุกคนถ้าใครคิดถึงณรงค์นะเรื่องนี้ทุกคนจะได้กลับไปเจอความสัมพันธ์ของสองคนนี้ที่ทุกคนคิดถึงเนาะว่าสุดท้ายแล้วความเป็นเพื่อนอ่ะมันจะจบลงยังไงและอะไรที่มันค้างคาอยู่ล็อกมันจะถูกปลดได้ไหมเพื่อเสกนาวินจะได้ใช้ชีวิตของตัวเองต่อไปมีความสุขสักทีเนาะทุกคนแล้วก็ความสัมพันธ์ของเมียกับเสกนาวินมันจะเดินทางไปในทางไหนในเมื่ออยู่บ้านเดียวกันก็แล้วผ่านอะไรได้กันมาก็แล้วเนาะความสัมพันธ์มันจะลงเอยกันยังไงแล้วก็เจ้าเหมียวเนี่ยชื่อจะเรียกถูกเมื่อไหร่และเรื่องราวมันจะจบลงยังไงนะคะทุกคนต้องไปติดตามชมกันนะคะในเรื่องตวงพอนะฝากด้วยเพราะว่าคิดถึงจริงๆนะใครคิดถึงสกลนารีถึงเชียงกงคือมาหมดจริงๆเนาะเรื่องนี้ก็คือแลนดิ้งได้ดีสุดๆนะคะสำหรับตัวละครอีกตัวนึงที่เราคิดถึงเนาะเสกนาวินนะคะทุกคนฝากด้วยเรื่องตวงพอจ้าว่าคิดไม่ถึงว่าเป็นสกลนารีคนไหนใช่คิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะตอนนั้นยังไม่ได้พูดนามสกุลไม่รู้เลยเสกนาวินใครนะคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่พอบอกว่าสกลนารีในหัวกูคือใครนะวะเป็นญาติฝ่ายไหนนะใช่เลยยิ่งพอบอกว่าแบบคือเสกนาวินเดียวกันกับที่เคยมีความสัมพันธ์กับณรงค์อ่ะมึงกูตามมาเพราะว่าจำได้แม่นมากๆแต่ไม่ขอสปอยล์แล้วกันนะว่าใครที่เคยอ่านมาตั้งแต่เสียเจ็ดเสียพันจะรู้จริงๆแล้วทุกคนได้ตามบ้านสกลนารีมาตั้งแต่พอหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะแบบพอที่จะคิดออกว่าความผูกพันของบ้านเนี้ยมันแน่นแฟนขนาดไหนแล้วก็ความสัมพันธ์ของณรงค์กับเสกอ่ะมันน่ารักขนาดไหนจนในวันนึงที่เจ้าเสกเติบโตมากลายเป็นคนอายุ28แล้วอ่ะพร้อมที่จะมีครอบครัวของตัวเองแล้วอ่ะเขาจะสามารถปลดล็อกแล้วเป็นหัวหน้าครอบครัวได้จริงๆหรือเปล่าทุกคนไปร่วมให้กำลังใจมากๆแล้วก็คือคิดถึงไว้ดีๆของคุณหอมใจมากๆเลยแบบเป็นอะไรที่มันแบบอีสเรียวมากๆ อย่างที่แบบอีตาลุงอดีตอีตาชวนเป็นอะไรเงี้ยคือแม่งมีอยู่จริงอีพวกที่แบบกล้าฉอดบ้านชาวบ้านแต่ทั้งที่คนในครอบครัวของมึงก็เป็นแต่มึงจะไปสาระแน่ชีวิตคนอื่นเขาไปพูดถึงคนอื่นเขาไม่ดีอะไรแบบแม่งมีจริงๆคือเหมือนแบบเรื่องของตัวเองอ่ะเป็นเรื่องเล็กมากแต่พอคนอื่นทำผิดบ้างเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งแบบคนแบบเนี้ยแม่งมีจริงๆแล้วก็คือแบบเราต้องคอยเป็นขี้ปากชาวบ้านในเรื่องที่แบบไม่จอยอ่ะอีพี่ช้างอย่างเงี้ยคือแบบโอ้คือนี่รู้สึกว่าแบบแม่งเลียวมากๆแล้วก็แบบความสัมพันธ์ที่อยู่ดีคนๆนึงที่เข้ามาอยู่ในชีวิตเขาโดยที่แบบไม่ได้ตั้งใจให้เขามาเป็นคนสำคัญอะไรแต่ในวันนึงหันไปแล้วแบบทำไมคนๆนี้มันถึงแบบอินดีฟเหมือนเขามีอารมณ์ร่วมกับ
กับคนในครอบครัวเราได้เยอะขนาดนี้ทั้งที่เราแบบไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้มีนามสกุลเหมือนกันไม่ได้มีเชื้อสายอะไรที่เกี่ยวข้องกันทำไมคนคนนี้ถึงรู้สึกแบบอยากปกป้องเราจากคำพูดท็อกซิกพวกนั้นที่ทางชีวิตนี้เหมี่ยวไม่เคยมีใครปกป้องได้เลยอ่ะอันนั้นแหละมันเลยแบบโคตรน่ารักเลยทุกคนอยากให้ทุกคนไปให้กำลังใจคู่นี้กันแล้วก็แบบมันน่ารักมากใครคิดถึงเจ้าวาเรื่องนี้วาก็มามาตลอดเฮียแพทมาจริงนาลงเจ้าหวันมาเต็มคือแบบทุกคนมากันแบบน่ารักมากๆมาปิดจักรวาลนี้ด้วยกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่เราชอบมากๆของคุณหอมคือเรารู้สึกว่าอ่านไปแล้วก็แบบจบแบบงงๆอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณหอมตั้งใจมากๆคือเขาแต่งทุกเรื่องแล้วก็มันไม่มีคำว่าตอนจบอ่ะแต่ว่ามันจบแล้วก็คือเขาตัดสินใจที่จะจบทุกเรื่องแบบขึ้นเอ็นโดยที่เรื่องราวมันยัง to be continue ไงมันไม่จำเป็นที่ต้อง landing ไปในมุมมองที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบ 100% แล้วอ่ะมันต้องมีลูกมีนู่นมีนี่มีนั่นไม่ชีวิตเขายัง to be continue ทุกคนแล้วก็คุณหอมจะตัดจบในความรู้สึกที่เขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเราเขาส่งตัวละครได้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้เขาไปเติบโตในชีวิตของคนต่อไปว่าอยากจะให้เขา branding กันแบบไหนแล้วก็เราร่วมลุ้นว่าตัวละครที่เราคิดถึงอ่ะจะกลับมาในเรื่องไหนจักรวาลของเขาอีกซึ่งแบบมันน่ารักตรงนี้แหละอยากให้ทุกคนไปร่วมแบบให้กำลังใจจักรวาลนี้กันเยอะๆนะคะแล้วก็ทุกเรื่องที่เรารีวิวไปด้วยสนุกทุกเรื่องนะทุกคนด้วยขอบคุณมากเลยค่ะปังอีกแล้วบอกเลยใครที่ชอบแนวนี้ก็มารอติดตามกันอีกนะคะเราก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเรื่อยๆตกหล่นเรืออะไรไปก็อย่าน้อยใจกันนะทุกคนเพราะว่ามีกันสี่คนไม่รู้จะต้องทำยังไงจริงแล้วก็พยายามเลือกมาให้ดีละใช่ใช่ก็อาจจะมีแบบตกหล่นอะไรไปบ้างก็มาหวังว่าจะเข้าใจกันนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ